เมตตาสูตรว่าด้วยอานิสง์แห่งเมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารบด้วยดีแล้วพึงหวังอานิสงสิบเอ็ดประการสิบเอ็ดประการเป็นไฉนคือย่อมหลับเป็นสุขหนึ่งย่อมตื่นเป็นสุขหนึ่งย่อมไม่ฝันลามกหนึ่งย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย หย่อมเป็นที่รักแห่งอามนุษย์ทั้งหลายหนึง่งเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาหนึง่งไฟยาพิษหรือสาตราย่อมไม่กล้ำกลายได้หนึง่งจิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็วหนึง่งสีหน้าย่อมผ่องใสหนึง่ง เป็นผู้ไม่หลงไหลทำรรกาละหนึ่งเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารบด้วยดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบเอ็ดประการนี้แหละจบเมตตาสูตร